รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแฟนดาวินชีที่น่ารักวันนี้เราจะมาลุ้นกันต่อกับสาวมิสไทยแลนด์เวิลด์ในรอบซีซั่นสุดท้ายระหว่างคุณมานิต้ากับคุณหญิงซึ่งจะเป็นใครที่เข้าไปชิงแชมป์กับคุณเทวีมาติดตามชมในวันนี้กันได้เลยครับ3พยาถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาตอบว่าผักกาดแก้วค่ะผักกาดแก้วนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับภาพแรกก็คือผักนะครับภาพที่2คือกาดบริการสุดท้ายคือแก้วก็รวมเป็นผักกาดแก้วนะครับมาริต้านำไป 8,000 กับ 2,000 คะแนนหญิงต้องเร่งเครื่องนะฮะไล่ตามขึ้นมานะฮะแต่มีโอกาสอยู่นะครับหญิงครับมี 2,000 เรียกกี่คะแนนดี 2,000 ไปสู้กันเองแล้วกันเนาะ 2,000 ได้ก็เล่นต่อ 2,000 ค่ะ 2,000 ครับพอดีนะครับเดิมพันกันอยู่ที่ 4,000 คะแนนนะครับผมกับรหัสภาพที่มี2พยางค์และเป็นคำขวนด้วยนะครับขวนนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาตอบถูกนะฮะผ่านเข้ารอบไปเลยและต้องกลับบ้านเองโปรโมชั่นพิเศษนะฮะคู่กันไปนะครับผมมาริต้าตอบว่าไม่อยากตอบเลยเสียงนำสำเนียงค่ะเสียงนำสำเนียงโทรเรียกแก๊ปมาเลยโอ้โหเธอฉันดูแล้วเธอไปสู้กันภาพแรกคือรถเสียนะฮะบวกงองูเป็นเสียงภาพที่3เนี่ยก็คือคนที่นำอยู่นะครับเสียงนำก็เลยเป็นสำเนียงนะครับและผู้ที่ผ่านเข้ารอบนะครับไปชิง 50,000 บาทกับน้องเทวีนะครับผมขอเสียงให้มานิต้าเย้รถกลับเลยเนาะไม่ต้องรอมานิต้าเนาะขับรถออกไปเลยบายบายด้วยนะแพ้เกมแพ้ได้รับหลินจือมินแล้วกลับบ้านไปเลยค่ะโอเคนะฮะตอนนี้นะครับเกมดำเนินมาถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้มานิต้าหมดสิทธิ์สติลแล้วนะฮะหรืออยากจะสติลก็ได้นะคันถ้าเกิดหนูรู้หนูวิ่งกลับไปกดที่หน้าการแต่ขึ้นอยู่กับว่ามานิต้าจะกลับบ้านมือเปล่าหรือจะคว้าห้างแบบกลับบ้านไปคือพี่คิดว่ามานิต้าควรที่จะชนะอย่างยิ่งเพราะว่าหนูนั้นสติลก็ไม่ได้แล้วแถมหนูยังเสียเพื่อนไปอีกคนด้วยวันนี้ต้องเดินกลับบ้านอีกด้วยตรงนี้หนูควรจะสู้ให้เต็มหนูไม่เหลืออะไรแล้วค่ะวันนี้แต่ถ้าแพ้จะได้กลับกับพี่บอยแป๊บนึงค่ะพี่เทวีโอเคแต่ผมว่าเทวีก็คงไม่ยอมให้แยกท่านไปเองง่ายนะครับผมตอนนี้นะครับเชิญมานิต้าและเทวีด้านล่างเลยครับเอาละครับแต่เวลาที่จะไปสนุกกับคู่ชิงแชมป์ของสาวมิสไทยแลนด์เวิลด์กันแล้วล่ะครับจะเป็นใครที่คว้าแชมป์ในดาวินชีครั้งนี้ไปได้ไปลุ้นพร้อมๆกันเลยก่อนแข่งขันนะครับขอเสียงกำลังใจให้ทั้งคู่นะฮะฝ่าฟันมาถึงรอบนี้ได้นะครับเอาส่งเสียงมาหน่อย yeah. ใกล้แล้วกันนะฮะโอเคใกล้เข้ามาแล้วนะครับที่จะได้รู้ว่าใครจะคว้า 50,000 บาทกลับไปนะฮะเริ่มต้นนะครับมานิต้าและเทวีจะมีคะแนนสะสมคนละ 5,000 คะแนนนะครับข้อแรกลงตรงกลางมาที่คนละ 1,000 คะแนนครับเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะฮะสำหรับการทำหน้าที่ของคุณนะครับผมเต็มที่เลยครับ
ทัชกรบุญรับยานันกรุงเทพมหานครและรหัสภาพจากหลินซือมินก็พร้อมแล้วค่ะอันนี้เขามาจากกรุงเทพจริงเหรอเมื่อกี้มาจากกรุงเทพจริงแต่เมื่อกี้นี่ไม่ใช่ประกวดนางงามนะครับเหมือนรายงานตัวตอนเกณฑ์ทหารไม่ทนเรื่องทหารเนี่ยค่ะได้ถือว่าได้อยู่เมื่อกี้ได้อยู่ได้นะครับเริ่มต้นเลยนะครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศนะฮะข้อนี้ที่ 2,000 คะแนนนะครับมาริต้าและเทวีนะครับกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาคนสตีลนะครับเลน่านะฮะเทวีกดแล้วครับมานิ่มๆเลยนะครับและเทวีตอบว่าเฮ้ยไม่ใช่อ้าวเอาเหอะไก่หมักไก่หมักไก่หมักตอนนี้เทวีหิวข้าวไหมคะอยากกินข้าวแล้วไก่หมักนะฮะคำตอบนั้นยังไม่ใช่นะครับเทวีต่อนะครับเวลาเดินต่อนะฮะเดี๋ยวฟังคำใบ้นะครับจากพี่ป้อมแปมจ้าได้ค่ะครับภาพแรกนะคะให้ถอดรหัสเป็นตัวอักษรค่ะครับผมภาพที่สองนะคะดูว่าการที่ใช้ปากกามาเขียนเป็นรูปตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตานั้นเรียกว่าการทำอะไรครับผมให้ดูค่ะกริยาที่เขาทำกับรถให้สะอาดเอี่ยมอ่องนะครับเอาทั้ง3ภาพนั้นมารวมกันเป็นคำสองพยางค์รวมไปถึงระหว่างนี้เทวีมาริต้านะครับกดแล้วนะฮะและมาริต้าตอบว่ากวาดล้างค่ะกวาดล้างนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องขึ้นนำไปก่อนนะครับผมภาพแรกคือก็ไก่บวกวาดเป็นกวาดนะครับและบวกกับล้างก็เลยเป็นกวาดล้างตอนนี้ 2,000 คะแนนแรกนี้นะครับมาริต้าขึ้นนำไปก่อนแต่เทวีนะฮะยังมีเวลาที่จะไล่ตามได้อยู่นะครับเทวีครับมี 4,000 ในข้อนี้นะครับเราจะเรียกที่กี่คะแนนดีหยุดไม่ต้อง 1,000 เพราะว่ามันคือครั้งสุดท้ายแล้วไงคะอ๋อรอบชิงแล้วไงรอบหยุดสักแข่งขันเลยนะคะกับตรงกลางที่ 2,000 คะแนนนะครับกับรหัสภาพที่มี 4 พยางค์และเป็นคำขวัญครับนะฮะ4พยางค์คำขวัญครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมารหัสภาพนี้เป็นคำขวัญที่มีถึง4พยางค์ด้วยกันครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันว่ารหัสภาพนี้จะเป็นคำว่าอะไรสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลิ้นจือมินสถานีบริการน้ำมันพีทีข้าวไทยตราพันดี4พยางค์และเป็นคำผวนครับนะฮะถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมาก็แล้วนะครับฟังคำใบ้ดีครับผมภาพแรกฮะสิงโตเนี่ยนะคะครับผมมาทำอะไรถูกต้องปกตินะครับภาพที่2เนี่ยครับคนที่เป็นนักมวยที่ชูมืออยู่ที่ดูวงกลมเนี่ยเขาเป็นผู้อะไรครับผมใช่และภาพที่3นะคะสัตว์ตัวนี้คืออะไรคำใบ้การผวนครั้งนี้เราผวนพยางค์แรกและพยางค์สุดท้ายครับอุ้ยมาริต้านะครับกดแล้วนะฮะและมาริต้าตอบว่าเชิดชนะลิงชิงชนะเลิศค่ะเชิดชนะลิงชิงชนะเลิศนะครับถูกต้องนิต้าก็ยังกดสติลต่อไปนิต้าสติลได้กี่บาทแล้วครับวันนี้ต
2,000 นะครับผมเขายังได้รอก่อนเราจะได้ 50,000 ก็ได้นะครับผมอ่ะดูครับภาพแรกนะฮะเชิดสิงโตนะครับบวกกับชนะแล้วก็ลิงเชิดชนะลิงเกือบผู้ชนะคนที่ชกมวยชนะนั้นควรต้องโกนขนจักรแลมถ้าคุณผู้ชายไม่โกน 2,000 คะแนนนี้นะครับมาอยู่ที่มานิต้าคะแนนเป็น 7,000 ต่อ 3,000 นะครับเทวีครับเขาเริ่มทิ้งห่างออกไปเรื่อยๆนะฮะเรามี 3,000 เราเรียกเท่าไหร่ครับเป็นดีไม่เรียก3เลยจะได้ดึงกลับมาไวๆถามเพื่อนๆได้ถามเพื่อนๆได้เท่าไหร่ดีฮะ 3,000 ในเมื่อเราแพ้มารวดๆเนี่ยแปลว่าดวงเรากำลังตกเราต้องลงน้อยๆหลักการเล่นพันเดียว2 บาท1,000 เดียว1,000 เดียว1,000ได้เลยนะฮะเพราะนั้นตรงข้อนี้ตรงกลางนะฮะอยู่ที่ 2,000 คะแนนกับรหัสภาพที่มี2พยางค์ครับ2พยางค์รหัสภาพมาคิดเยอะครับดูตามรูปเลยใบนะฮะดูเพลินเลยนะครับผมพี่บอมแบบฮะเอาใบครับว่าตัวที่2นั้นให้ถอดรหัสเป็นพยัญชนะนะคะครับผมตัวแรกนกเขาเรียกว่านกอะไรตัวสุดภาพที่3ตามตัวเลยค่ะคืออะไรนะฮะก็คือมีแค่ภาพที่2ครับที่ถอดรหัสเป็นพยัญชนะครับผมอ้าว2พยางค์2พยางค์จ้ะกดแล้วนะฮะมาริต้านะครับผมและมาริต้าแปลว่าอะไรอ่ะตอบว่ากาหมูกไม่รู้หมูกอกไก่โอ๊ยหมูไม่รู้กาหมูกกาหมูกนะครับผมคำตอบนั้นยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะเวลาเดินต่อครับภาพแรกคือตัวอะไรนกอะไรสัตว์ปีกสีดำเนี่ยฮะภาพที่2เป็นชนะสุดท้ายตัวอะไรครับอ้าวเทวีนะครับกดแล้วและเทวีตอบว่ากอไก่ไม่รู้จริงๆอ่ะไม่ได้แล้วกอไก่สองพยานนะฮะคำตอบนั้นยังไม่ใช่ครับแน่นอนนะฮะติดการตอบนะครับได้ครับลอยดีใจกับเพื่อนลอยวันนี้สกิลได้หรือยังครับยังค่ะยังนะฮะตอบคุณได้2,000 บาทตอบว่ากากหมูค่ะกากหมูนะครับ2,000 บาทคิดไม่ถูกเราเอากอไก่ไปใส่ข้างหลังก็คือกาบวกกอไก่เป็นกากนะครับแล้วก็หมูกากหมูกอไก่ไปใส่ข้างหลังไงก็เลยงงว่าไม่มีความหมายกาหมูเหมือนแบบว่าน่ารักจะไปทำกาหมูเรียกน่ารักจับกาหมูตัวเองหน่อยเดี๋ยวมันดูแบบว่าน่ากลัวเกินไปหมาคะขอทำกาหมูหน่อยนี่ที่ทำหน้าเมื่อกี้น่ากลัวกว่าอ้าวหรอน่ากลัวไปอีกหรอเอาไม่น่ารักหรออ่ะแต่เกมการแข่งขันยังไม่จบนะถูกต้องนะครับตอนนี้มานิต้ายังนำอยู่ 6,000 ต่อ 2,000 นะครับและข้อนี้ลงตรงกลางมานะครับคนละ 1,000 คะแนนครับตรงกลางอยู่ที่ 2,000 นะฮะถ้าเทวีตอบถูกนะครับจะไล่ขึ้นมานะฮะกับรหัสภาพนี้2พยางค์ครับถ้าพร้อมแล้วรหัสภาพมากดแล้วนะฮะเทวีกดแล้วนะครับและเทวีตอบว่าซอฮะซอสองพยางค์จ้ะอ้าวโอ้ซอค่ะตอบไปเลยลูกซอค่ะซอค่ะเพราะนั้นยังไม่ใช่นะครับยังไม่ใช่นะโอเคฟังคำใบ้จ้ามาดูนะครับผู้ชายคนนี้เขากำลังทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ที่เสียอยู่
บ้านที่สองคุณพี่คนนี้ก็ชื่ออะไรครับตัดวรรณยุกออกออกส่วนภาพสุดท้ายเช่นกันแทนเป็นตัวหนังสือตัวอักษรและตัดมันออกครับครับผมค่อยๆคิดนะเขียนในมือก็ได้นะครับผมเวลาของเสียเราต้องทำไมครับลองตอบเขียนดูแล้วตอบมาฮะเท่าที่เราเข้าใจเร็วครับมีเวลาจะหมดเวลานะฮะหมดไม่กดนะครับแน่นอนสื่อการตอบอยู่ที่นิต้านะครับผมนิต้าครับค่ะตอบว่าซอมซ่อค่ะซอมซ่อนะครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องภาพแรกคือซ่อมไม่เอาไม้เอกเหลือซ่อมนะครับผมซ่อมไม่เอามอม้าเหลือซ่อนะครับกลายเป็นคำว่าซ่อมยิ่งไปเรื่อยๆสมองยิ่งไปเรื่อยๆผ่อนคลายลูกฮูซาฮูซาฮูซาสรุปว่ายังไงคะข้อนี้นะครับ 2,000 คะแนนนะครับกลายเป็น 2,000 บาทนิต้าได้ไปอีกแล้วตอนนี้คะแนนครับมานิต้ายังถือความได้เปรียบอยู่ที่ 5,000 คะแนนนะครับส่วนเทวีเหลือแค่พันเดียวแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้เทวีต้องตอบให้ถูกนะครับเพื่ออยู่ในเกมนี้ต่อนะครับรหัสภาพนี้ครับมูลค่า 2,000 คะแนนนะครับและมี2พยางค์ครับนะฮะถ้ามานิต้าตอบถูกคว้าแชมป์คว้า 5,000 บาทไปเลยนะฮะเทวีตอบถูกถึงจะอยู่ต่อนะครับ2พยางค์รหัสภาพมาและรหัสภาพนี้จะตัดสินให้คุณมานิต้าคว้าแชมป์ไปได้เลยหรือไม่นั้นช่วงหน้าเรากลับมาลุ้นครับสนับสนุนโดยโอวันตินสบู่เบนเน็ต CNE ต้นแบบสบู่จากธรรมชาติลอริเอซูเปอร์อัลตร้าสลิมคูล2พยางค์ครับนะฮะถ้ามานิต้าตอบถูกคว้าแชมป์คว้า 5,000 บาทไปเลยนะฮะเทวีตอบถูกถึงจะอยู่ต่อนะครับ2พยางค์รหัสภาพมาไฟล์นะครับกดสตีลแล้วนะครับใจเย็นๆนะฮะฟังคำใบ้นะครับภาพแรกนะฮะเต็มไปด้วยขนมเค้กเต็มไปหมดเลยนะครับขนมเค้กถือเป็นของอะไรครับส่วนภาพที่สองนะคะสิ่งที่เขาเหวี่ยงอยู่นะคะฮะอุปกรณ์จับปลาชนิดเรียกว่าอะไรครับผมและภาพสุดท้ายนะครับให้ถอดโอเคนะฮะกดแล้วนะฮะส่วนคุณก๊อตจิเล่นใหญ่มากเลยนะมันแบบมันลุ้นอะโอเคและถ้าวันนี้ต้าตอบถูกนะฮะคว้าแชมป์ไปเลยตอบว่าหวานแหววค่ะหวานแหววนะครับคำตอบนั้นคว้าแชมป์ไปครับเหมือนชนะเองเห็นมั้ยผิดอย่างที่พูดเมื่อไหร่ฮะผิดอย่างที่ฉันพูดเมื่อไหร่สติลไม่ได้เลยเพื่อที่จะมาเอา 50,000 บาทไปนะกับน้องมานิต้าเฉลยหน่อยดูเฉลยหน่อยนะฮะภาพแรกก็คือของหวานนะครับภาพที่สองเนี่ยคือแหบวกกับวอแหวนวอแหวนนะฮะอ่านว่าแหววนะครับก็เลยเป็นหวานแหววนะฮะและผู้ที่คว้าแชมป์ไปนะครับขอเสียงให้มานิต้าถือว่ายอดเยี่ยมทั้งคู่เลยนะครับทั้งแชมป์และก็รองแชมป์พอสาวๆ Miss Thailand World ทั้ง16คนนั้นถือว่ามีไหวพริบที่ดีกันทุกคนเลยครับแต่สุดท้ายก็เป็นคุณมานิต้าที่ได้เป็นสุดยอดนักถอดรหัสในวันนี้ยินดีด้วยครับไม่ได้เงินกลับบ้านไม่เป็นไรรับหลินจือมินให้คุณพ่อได้นะแพ้เกมแพ้ได้จ้าขอบคุณค่ะและการแข่งขันในวันนี้นะฮะก็จบสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้องขอบคุณนะฮะ
น้องๆทั้ง16ท่านนะฮะจาก Miss Thailand World ทั้งหมดเลยนะฮะอย่างที่เราได้เห็นกันแล้วนะครับทุกคนเนี่ยไม่ได้สวยแค่ภายนอกนะครับแต่สวยที่ข้างในด้วยแล้วก็สวยที่สมองไหวพริบด้วยอย่างที่มิสไทยแลนด์ได้บอกเอาไว้งามอย่างมีคุณค่ะแล้ววันนี้นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่มาร่วมสร้างสีสันนะครับให้กับพวกเรานะครับสนุกสนานมากเลยนะครับขอเสียงให้กับพี่ก๊อตจีขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วอีกหนึ่งท่านที่ต้องขอบคุณด้วยเช่นกันครับก็คือตัวของดิฉันเองนะครับที่ส่งแทนอ๋อนี่คือขอบคุณเองขอบคุณหน้าที่วันนี้ก็มาทำให้แทนแจ็คอีกหนึ่งหน้าที่เหมือนกันครับก็ต้องขอบคุณที่ผมแปมด้วยก็ถือว่าวันนี้เป็นการทำงานเหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนหัวหาเมียคอนและอาเจกก็มาช่วยด้วยนิดหน่อยนะฮะแล้ววันนี้นะครับผู้ที่ชนะเลิศนะครับและคว้าเงินรางวัล 50,000 บาทกลับบ้านไปนะครับเป็นสุดยอดดาวินชีนะครับของ Miss Thailand World นะฮะขอเสียงดังให้น้องมานิต้าเย้มาเลยโอเคและการแข่งขันของในวันนี้ครับก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับกลับมาเจอกับพวกเราใหม่ได้นะฮะในดาวินชีเกมของรหัสนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 5:00 นแบบนี้นะครับสนุกสนานแน่นอนเจอกันจ้าสวัสดีครับไปร้องเพลงเพลงนี้